ความปังของหนุ่มคนนี้นั่นคือหนุ่มวินเมทวินนะครับที่ตอนนี้เขากำลังจะมีแฟนมิตรคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับกับงานที่ชื่อว่าวินนะครับฮอลิเดย์นะครับแฟนคอนที่จัดขึ้นนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์นะครับณไบเทคบางนาก็คืออีกไม่กี่วันนะคุณผู้ชมซึ่งหนุ่มวินนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มาสปอยแขกรับเชิญนะครับมีทั้งสาวเนเน่นะแล้วก็ที่เขาเคยเล่นซีรีส์ร่วมกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือมิกเฉลิมศรีนะครับที่เจ้าของเพลงดังฟ้ารักพ่อนะคุณผู้ชมรู้จักอย่างแน่นอนกับเพลงนี้เพราะเพลงเขาดังมากนะครับส่วนหนุ่มวินนะครับได้บอกว่าหลังจากนี้ที่เขาได้ร่วมงานกับสามมิกเฉลิมศรีใช่ไหมเพราะเขาติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับมานานมากแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยนะครับล่าสุดอีกนะดูเหมือนว่าหนุ่มวินนะครับจะได้คว้าตัวเนี่ยมิกเฉลิมศรีนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งนะครับกับเพลงใหม่คุณผู้ชมกับเพลงนี้ดึกมากแล้วไหนไลท์แค่ชื่อเพลงบอกเลยว่าดึกมากแล้วแค่ปล่อยภาพโปสเตอร์มาพร้อมกับทีเซอร์นะออกมาคุณผู้ชมบอกเลยว่าน่าดูมากแฟนคลับก็ร้อนรุ่มอยากเห็นแบบว่าเต็มๆนะใครที่เห็นทีเซอร์ MV ตัวนี้นะบอกเลยว่าต้องเรียกแบบว่าพี่วินเพราะว่าเขาอะมาสมแบดแบดไงชอบมากสิทธิ์มากเลยอะเมื่อกี้หล่อทรงแบบว่าหล่อทรงแบดแบดอ่ะหล่อแบบว่าหล่อก้าวใจซอใจอ่ะ อะไรนะอะไรอะไรนะซอใจภาษาใต้โอเคตอนนี้สู่ช่วงภาษาใต้วันละคำค่ะหล่อแบบว่าหล่อแบบหล่อแบบเท่ๆอ่ะโอเคโอเคโอเคแฟนคลับนะครับก็เตรียมรอดู MV ดึกมากแล้วกันได้นะครับก็คือในวันนี้ใช่ไหม13กุมภาพันธ์นะครับโดยจะปล่อยนะครับ MV ให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูกันทางช่อง YouTube Laser Music นะติดตามกันได้นะวันนี้แล้วนะ13กุมภาพันธ์นะครับไปเฝ้ากันได้เลยคุณผู้ชมแล้วก็มาซ้อมร้องเพลงนี้ไปด้วยกันเพราะเชื่อว่าเพลงนี้แหละน่าจะมีในคอนเสิร์ตของหนุ่มวินด้วยนะเรียกว่าปังจริงๆหนุ่มคนนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวซีรีส์ก็จะออนแอร์วันที่19แล้วนะกับสาวใบเฟิร์นได้ดูแบบทั้งแฟนมิตรแล้วก็ซีรีส์ไปเลยนะครับกับเดือนนี้เดือนแห่งกุมภาพันธ์นะครับ